ค่ะคดี112ที่คุณทักษิณนะคะจะได้รับการประกันตัวใช่ไหมคะแบบนี้ยังไม่ทราบไม่ได้ถามเรื่องเลยค่ะเพราะแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าในส่วนของผู้ต้องหาคดี112ที่ถูกคุมขังด้วยอะไรเงี้ยจะได้รับการประกันตัวทีนี้ก็เลยมองว่าจะแบบคุณทักษิณก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยหรือเปล่าคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมนะในส่วนตัวไม่ได้ตามเรื่องนี้นะเพราะว่าเป็นส่วนของพนักงานอัยการตรงนี้เขาต้องรายงานท่านไหมคะท่านที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไม่ได้รายงานมีความเป็นอิสระครับเป็นอิสระต้องวนไหมคะตรงนี้ในเรื่องคดีมันเป็นกระบวนการยุติธรรมปกติกระบวนการยุติธรรมก็ตามใดที่ศาลยังไม่ตัดสินถึงที่สุดเราก็สันนิษฐานก่อนผู้นำถึงผู้บริสุทธิ์ก็แสดงว่าอย่างนี้ก็แสดงว่าคุณทักษิณก็น่าจะได้รับการประกันตัวมันเป็นเรื่องการกระบวนการยุติธรรมอันนี้นะก็มันเป็นเราก็เคารพในองค์กรในกระบวนการยุติธรรมต่างๆเรามีความเป็นอิสระต่อกันนะครับ